สายต่อไปที่เราจะไปพูดคุยกันครับเป็นสายของคุณจิคุณจิมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัยเด็กครับจากคำบอกเล่าของพี่เลี้ยงที่เล่าให้คุณพ่อฟังอีกทีหนึ่งเรื่องที่คุณจิใช้ชื่อเรื่องว่านางรำทางสามแพร่งครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าเราติดต่อกับสายของคุณจิได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปเลยครับสวัสดีครับคุณจิสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณจิได้ยินเสียงผมชัดเจนเนาะชัดเจนครับนะครับคุณจิตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับตอนนี้ผมอยู่รามสองครับพี่อยู่รามคำแหง2บางนานะครับผมนะฮะแล้วปกตินี่ติดตามฟังรายการผ่านช่องทางไหนครับผมฟังย้อนหลังครับพี่ทาง YouTube อ๋อโอเคนะครับวันนี้อยู่ดึกกันนิดนึงได้นะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้คุยกันใช่ไหมฮะครั้งที่3นะครับอ๋อครั้งที่3แล้วเหรอ3นะครับพี่เราว่างเว้นกันไปนานยังฮะเนี่ยก็เดือนกว่าๆได้เอาหรอพอดีช่วงนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วเพิ่งย้ายมากรุงเทพก็เลยคิดว่าหุบหน่อยอ๋อโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณจิเองในวัยเด็กตอนนั้นแน่นอนคุณจิจำความไม่ได้จำไม่ได้ครับนะครับแต่เหตุการณ์ที่จะมาเล่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์จากปากคำของพี่เลี้ยงที่เล่ามาให้กับคุณพ่อฟังอีกรอบหนึ่งใช่แล้วคุณพ่อมาเล่าให้เราฟังใช่ครับเออนะครับเรื่องของนางรำทางสามแพร่งเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณจิเชิญเลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านผมที่กรุงเทพครับอยู่ตลิ่งชันครับพอดีช่วงสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยพ่อกับแม่ก็ทำงานกับเด็กแล้วก็จะจ้างพี่เลี้ยงเนี่ยมาดูแลผมนี่วันที่เกิดเรื่องเนี้ยพอดีพ่อกับแม่เนี่ยไปผมไม่น่าจะไปงานแต่งหรือไปงานอะไรเนี่ยแหละกลับดึกผมก็อยู่บ้านกับพี่เลี้ยงนี่ขอท้าความขอนิดนึงคือบ้านที่ผมอยู่ตอนนั้นเนี่ยคือพ่อมาซื้อตั้งแต่ยังเป็นที่ดินเปล่าแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยณสมัยนั้นนะคือประมาณ200เมตรโดยรอบเนี่ย มีบ้านคนอยู่แค่3หลังแล้วบ้านผมเนี่ยจะอยู่ติดกับศาลเจ้านะครับถ้าหันหน้าไปทางหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นถนนเล็กๆแล้วก็ด้านข้างขวาเป็นถนนเล็กๆแล้วก็ข้ามฝั่งถนนเล็กๆนี้ไปก็เป็นศาลเจ้าแหละก็คือบ้านผมอยู่ตรงหัวมุมทางสามแพร่งนะครับเด็กๆผมก็จะออกไปเล่นหน้าบ้านเล่นแถวบ้านแล้วก็ชอบเก็บของพวกก้อนหินกิ่งไม้อะไรเข้ามาเล่นในบ้านทีนี้วันที่เกิดเรื่องเนี่ยคือตอนผมหลับไปแล้วอันนี้ที่พี่เลี้ยงเขามาเล่าให้พ่อฟังนะครับก็คือผมนอนพี่เลี้ยงเอาผมขึ้นไปนอนบนห้องแล้วเขาก็ลงมาดูทีวีข้างล่างครับระหว่างที่ดูทีวีเนี่ยพี่เลี้ยงรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินอยู่ในบริเวณบ้านนะครับก็คือบ้านผมเนี่ยกระจกมันจะล้อมรอบสามด้านเลยคือซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้าก็คือมันจะมองเห็นหมดแล้วหน้าบ้านอาจจะมีต้นมะม่วงตรงหัวมุมตรงทางสามแพร่งเนี่ยจะเป็นต้นมะม่วงปลูกอยู่ในบ้านเขาบอกว่าเห็นคือตอนแรกเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินเพราะว่าได้ยินเสียงเหยียบใบมะม่วงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเขาก็ดูก็มีคนอยู่ในรั้วบ้านเขาก็ปิดประตูล็อกแล้วก็มองพยายามส่องดูเพราะว่ามันมืดก็เห็นเป็นคนยืนแบบเขาบอกว่ายืนขยับขยับไปขยับมาเนี่ยแต่คือผมก็ไม่รู้ว่าขยับแบบไหนนะแล้วระหว่างที่ดูด้านหน้าคือด้านซ้ายมือของบ้านก็มีเหมือนกันเป็นคนยืนแล้วด้านขวาก็มีนะครับคือจนเห็นจากด้านขวาคือเห็นรู้แล้วว่าเขาอะลำอยู่ยืนลำอยู่เขาก็ตกใจเป็นใครเข้ามาในบ้านเขามายืนลำแล้วขณะที่เขาบอกที่เขาเล่าให้พ่อฟังคือเหมือนกับเป็นผู้หญิงนุ่งเหมือนกางเกงขาประมาณสี่ตัวครับมันไม่ถึงข้อเท้าดิสีขาวแล้วก็ลอยๆหน่อยใช่ไหมผู้หญิงกางเกงใช่ใช่แล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตแบบแขนสั้นแล้วก็ลำสามสี่คนเขาก็ตกใจเฮ้ยแปลกๆแล้วกลัวก็กลัวเพราะตอนกลางคืนด้วยนะแล้วแถวนั้นมันก็คือไม่มีใครเขาเลยปิดล็อกบ้านเสร็จปิดพอทัศน์เดินขึ้นมาบนห้องมาอยู่กับผมปรากฏว่าตอนที่เปิดเข้ามาในห้องเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งคุกเข่าเหมือนกำลังนั่งกราบอยู่ตรงข้างเตียงผมแล้วก็คือตอนนี้ตอนที่เขาเปิดประตูไปเห็นกำลังนั่งกราบเสร็จปุ๊บแล้วค่อยๆลุก
ยืดตัวขึ้นมาไม่มีศีรษะแล้วก็ลำอยู่ในห้องนอนลำแบบไม่มีหัวไม่มีศีรษะใช่แล้วคือผมก็นอนอยู่ข้างๆก็คือเขาลำอยู่ข้างเตียงแล้วเขาก็ลำอยู่ในห้องพี่เลี้ยงผมเป็นลมปกติไปเลยโอ้เป็นใครๆก็เป็นลมฮะคุณจีครับโอ้แล้วพ่อผมกลับมาประมาณเที่ยงคืนครับนะครับก็เลยเข้าบ้านมาได้ก็เลยมาถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็คือคืนนั้นเขาขอไม่นอนที่บ้านเลยคือไปนอนบ้านคนรู้จักอีกคนนึงครับก็คือพ่อต้องไปส่งไปนอนแล้วตอนเช้าแกก็กลับมาเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ขอลาออกเลยมาในสภาพแบบผมร่วงหมดหัวเลยที่มันปิ้งกระหย่อมกระหย่อมเนาะเขาก็เล่าให้พ่อผมฟังแต่ตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องหรอกพ่อก็สงสัยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบมีของแบบนี้ในบ้านทีนี้เขาก็พาไปดูเขาชี้ว่าเนี่ยเห็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่างเงี้ยก็ไปดูตรงใต้ต้นมะม่วงที่จะเจอตุ๊กตานางรำที่เขาทุบหัวทุบหัวไปแล้วอยู่เนี่ยตรงใต้ต้นมะม่วงที่เขาเจอแล้วก็ด้านขวาเนี่ยตรงโรงจอดรถด้านขวานะครับแล้วก็ตรงข้างซ้ายก็คือเจอทั้งสามจุดที่เขาเห็นคนมาลำก็คือมีนางรำเกียรติบาลหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะคือหมายถึงว่าตุ๊กตานางรำที่ถูกหักหัวทิ้งไว้เนี่ยคือไม่ได้ทิ้งรวมไว้จุดเดียวใช่เหรอทิ้งรอบบ้านใช่ไม่ได้กลัวจังเลยอ่ะแล้วคือเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเจอตรงเนี้ยแล้วเขาอยู่ที่นี่คือในห้องนอนนะแสดงว่าในห้องนอนผมต้องมีขึ้นมาที่แจ็คเจอจริงๆอุ้ยจริงมากอยู่ในกล่องของเล่นของผมก็คืออย่างที่บอกพี่แจ็คคือผมออกไปเล่นนอกบ้านผมเจออะไรผมก็จะเก็บเข้ามาแล้วผมก็เก็บไอ้ของพวกเนี้ยคือหน้าบ้านผมทางสามแพร่งแล้วสมัยก่อนเนี่ยแถวบ้านผมจะมีลุงคนนึงที่เขาเหมือนกับมีวิชาคนแถวนั้นเขาจะรู้จักกันแล้วเขาก็จะรัดแก้เขาเรียกจะเดาะข้อหรือว่าปล่อยอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาก็ทำกระทงใบตองมาตั้งไว้ตรงหน้าบ้านผมตรงกลางสามแพร่งเนี้ยผมในตอนเด็กตอนนั้นนะคือถ้าเกิดลุงคนนี้มาตั้งจะต้องมีนางรำมาแล้วผมก็จะไปเก็บเอาเข้ามาเล่นในบ้านแล้วแม่และพี่เลี้ยงก็เลยเจอพ่อก็เลยเก็บเอานางรำคนนี้ออกไปหมดทั้งหมดในบ้านเจอทั้งหมด10 กว่าตัวโอ้โหคือด้วยความที่ไม่รู้พี่แล้วและเอพี่คนที่เจอในบ้านเนี่ยก็คือแบบมีแบบทุบหัวทุบทิ้งแบบหายหมดหายไปเลยบ้างก็มีแต่หายบางส่วนก็มีเท่ากับว่าตุ๊กตานางรำทั้งหมดที่มีการพบเจอในบ้านเนี่ยคือไม่ได้มีใครเอามาทิ้งไว้แต่เป็นเราด้วยความเป็นเด็กคือเราไปเก็บมาเล่นใช่ใช่เก็บมาเล่นแล้วก็ทิ้งไว้ตามซอกตามมุมตามอะไรต่างๆใช่ใช่โอ้เดี๋ยวนะพี่เลี้ยงเจอก็คือลาออกเลยจุดที่พี่เลี้ยงเห็นน่ะเป็นจุดเดียวกับที่เราทิ้งตุ๊กตานางรำใช่ครับเนาะใช่ก็คือไปหล่นตามซอกตามอะไรบ้างบางทีก็แบบเอาไปฝังไว้บางทีไปตั้งเรียงกับหุ่นยนต์ที่ผมเล่นไว้ครับตั้งรวมๆกันไว้มีหมดเลยรอบบ้านโอ้โหดีนะพี่เลี้ยงเจอแค่4ไม่ได้เจอแบบ10 กว่าตนอย่างที่เอามานะใช่โอ้ถ้าเจอมารำพร้อมกันนี่ผมบ้านแตกเลยพี่เฮ้ยแต่ไอ้ช็อตที่บอกว่าตอนที่เขาเข้ามาในห้องนอนเราเห็นเรากำลังนอนอยู่แล้วเห็นนางรำกราบอยู่ตอนนั้นคือยังไม่เห็นตรงหัวแต่พอลุกขึ้นมาเห็นหัวไม่มีแล้วลำอยู่หูเฮ้ยแล้วก็ลำอยู่ในห้องครับคือตอนนั้นเขาคิดว่าเป็นคนอ่ะเข้ามาในบ้านเขาก็เลยจะปิดล็อกข้างล่างดีแล้วขึ้นมาอยู่ข้างบนจ้าแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดไฟดูว่าข้างล่างมันเป็นใครครับปรากฏว่าพอเข้ามาในห้องอ้าวเจอแจ็คพอตแล้วแกก็ภาพตัดไปเลยโอ้โหด้วยความเป็นเด็กคือจะไปโทษเราก็ไม่ได้นะคือเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรเห็นว่ามันคล้ายๆกับตุ๊กตุ่นตุ๊กตาที่เราเล่นตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆเราจะมีใช้คำว่าตุ๊กตุ่นดีกว่านะจะเป็นเหมือนกับตุ๊กตุ่นรูปหุ่นยนต์รูปไอ้ซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆแต่เป็นยางเป็นพลาสติกก็มีเออแล้วลักษณะของนางรำที่อยู่ตามศาลอะไรพวกนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันด้วยความเป็นเด็กอ่ะเราแยกไม่ออกอยู่แล้วว่าอันไหนควรเก็บหรือไม่ควรเก็บใช่โอ้คือเห็นเขามาทิ้งไว้คือบางทีจำได้เคยเห็นแต่อันนี้คือเห็นตอนโตแล้วนะคือก่อนที่ลุงคนนั้นก็จะเสียคือเขามาแล้วก็มานั่งสวดนั่งทำพิธีอะไรแล้วก็พากับคนที่เขามาทำเนี่ยพามาด้วยแล้วก็เสร็จเสร็จก็วางแล้วแกก็ทุบหัวตรงนั้นเลยแล้วแกก็ให้คนที่มาทำเนี่ยเดินกลับไปแล้วก็ไม่ต้องหันมาแต่คือมันอยู่หน้าบ้านผม
จนลุงแกจนลุงคนนี้แกเสียไปเลยไม่มีใครมาทำตรงนี้ตรงหน้าบ้านผมอีกโอ้อ๋อคือคุณพ่อท่านซื้อที่เปล่าแล้วก็เอามาสร้างบ้านใช่ใช่แต่ไปซื้อตรงทางสามแพ่งพอดีเป๊ะเลยอะฮะใช่ครับทางสามแพ่งพอดีคือเจ้าของเก่าเนี่ยเขาทำสวนมาก่อนแล้วเขาก็ถมที่ขายแล้วคือตอนที่มาซื้อเนี่ยพี่แจ้มีเวลาอีกสักนิดไหมได้ฮะได้ฮะคือตอนที่มาซื้อเนี่ยตอนที่ซื้อเป็นแปลงเปล่าเลยเนี่ยจะมีต้นกล้วยอยู่ประมาณกอนประมาณ5-6 ต้นนะเจ้าของที่เขาขายที่ให้พ่อผมเนี่ยบอกว่าต้นกล้วยเนี้ยไม่ต้องเอาออกนะให้ไว้ในที่เนี่ยแหละเขาบอกเผื่อแบบมันออกลูกออกอะไรจะได้จุดกินได้พ่อผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรมันเพราะว่าพื้นที่ของบ้านซื้อซ่าอีกฝั่งหนึ่งอยู่แล้วทีนี้พออยู่ไปเนี่ยคือเหตุการณ์เนี้ยเกิดก่อนที่จะเจอนางรำเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็คือช่วงที่เนี่ยแหละเด็กตนก็เล่นไม้เล่นเหล็กอะไรเอามาตีต้นไม้ตีอะไรเล่นทีนี้ไอ้ตรงต้นกล้วยเนี่ยพี่แจ๊คตั้งแต่ที่ผมเกิดมาแล้วจนเห็นมันจนถึงมันไม่เคยออกลูกเลยไม่เคยออกปีออกอะไรมันแปลกไหมเฮ้ยผิดปกติอ่ะแปลกเป็นปีนะจนตั้งแต่มาอยู่เป็นบ้านได้เป็นที่ดินเปล่าๆจนสร้างบ้านเกิดอยู่กันเป็นปีเป็นผมโตเนี่ยไม่เคยออกลูกเลยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องออกบ้างถึงมันจะออกมาหัวปีมันอาจจะแฟบหรือว่าดินไม่ดีหรือว่ากล้วยมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างใช่แต่เนี่ยคือมันไม่ออกลูกแล้วมันก็ไม่ตายเลยมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละครับทีนี้มีวันหนึ่งผมก็ไปเล่นแถวต้นกล้วยน่ะแล้วสังเกตเห็นว่ามันจะมีอยู่ไม่กี่ต้นหรอกที่มีตำหนิบนต้นเนี่ยคล้ายหน้าคนคือเห็นเลยนะว่าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นคิ้วตรงเนี้ยเป็นปากและตาหลับอยู่แต่คือมันจะเห็นแบบไม่ชัดอะเราก็คิดว่ามันเหมือนคนก็ธรรมดาเราบอกผู้ใหญ่เราคิดว่าจินตนาการเด็กทีนี้พอมันนานวันเข้ามันชัดชัดจนขนาดเรียกว่าถ้าเอามือไปลูบอ่ะรู้เลยว่าเนี่ยมันเราลูบหน้าคนอันนี้เป็นจมูกอันนี้เป็นปากอันนี้เป็นคิ้ว คือลูบแล้วรู้เลยแต่มีประมาณ 3-4 ต้นที่เป็นแบบนี้ผมก็ด้วยความเป็นเด็กก็พอเห็นก็ไปบอกพ่อกับแม่บอกพี่เลี้ยงเขาก็คิดว่าเป็นจินตนาการเด็กไม่สนใจแม่อะไรวันหนึ่งผมก็ไปเล่นเอาเหล็กพี่แจ๊คผมเอาเหล็กไปตีต้นกล้วยตีต้นอื่นก็ปกตินะไม่มีอะไรตีแล้วมันก็ล้มไปก็ผ่านไปทีนี้ไปตีถูกต้นหนึ่งที่มันเป็นตรงหน้าคนพอดีก็คือฟาดไปปุ๊บได้ยินเสียงคนยิ้มในหูเลยนะแบบร้องยิ้มขึ้นมาแบบทำฉันทำไมอย่างเงี้ยทูแบบทำฉันทำไมเหมือนเราไปตีคนเลยแล้วเขาพอเขาตอบโต้กลับมาเนี่ยตกใจที่จะทิ้งเหล็กวิ่งเข้าบ้านแล้วไม่สบายเป็นเดือนเลยนะหาหมอหาอะไรหมอก็คือให้ยามากินแต่ก็ไม่หายก็นอนจมอย่างเงี้ยนอนทั้งวันมีไข้ที่เพียงต้องเช็ดตัวต้องอะไรตลอดเวลาพอแม่ก็เครียดพาไปหาหมอก็แล้วไม่ดีขึ้นสุดท้ายเป็นหลวงตาแถววัดแถวบ้านที่เขามาบิณฑบาตทุกวันพ่อแม่ผมก็ทำบุญตักบาตรอะไรตามปกติก็เล่าให้พระท่านฟังพระท่านก็อ่ะเดี๋ยวหลวงตาคนนี้ก็มาที่บ้านมาดูว่ามันเป็นยังไงท่านมาถึงปุ๊บท่านก็มาวันนั้นที่แม่เล่าให้ฟังก็คือแบบเหมือนกับท่านก็มาลูบหัวมาพูดมาบอกอะไรอย่างเงี้ยแหละก็เหมือนกับว่าเราคือตนนะแต่ก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าเราไปทำอะไรให้หายไวๆลูบหัวแล้วก็ผูกข้อมือผูกสายสินให้แล้วท่านก็พาพ่อผมเนี่ยไปตรงต้นกล้วยแล้วก็ชี้ต้นกล้วยบอกว่าเนี่ยชี้เนี่ยประมาณ4-5 ต้นเนี้ยเฉพาะ4-5 ต้นนี้นะถ้าจะเอาไว้ในบ้านตั้งศาลให้เขาแต่ถ้าเอาไว้ในบ้านไม่ได้หรือกลัวคนในบ้านจะแบบรับไม่ได้ให้ขุดไปไว้ที่อื่นเขาถามว่าพ่อผมก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องเฉพาะ4-5 ต้นนี้เขาบอกว่า4-5 ต้นเนี้ยเหมือนกับมีเขาเรียกเป็นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ถูกเรียกมาให้มาอยู่ตรงนี้แต่เขาอาจจะเจตนาเขาดีคือเหมือนกับเขาอยู่เพื่อที่จะบำเพ็ญภาวนาอะไรสักอย่างเพื่อให้เขาไปเกิดในภพภูมิใหม่แล้วผมเนี่ยดันไปตีเขา
เขาก็เลยมาทำให้ไม่สบายอันนั้นคือพระบอกกับพ่อผมทีนี้การที่จะตั้งเนี่ยมันก็ต้องตั้งศาลเพียงตาในบ้านซึ่งมันไม่โอเคอยู่แล้วพ่อก็เลยขุดกล้วยทั้งหมดเลยไปไว้หน้าบ้านแทนก็คือหน้าบ้านผมฝั่งหนึ่งก็จะมีทางสามแพร่งอยู่ฝั่งขวามือฝั่งซ้ายก็เป็นกล้วยกอนี่แหละคือขุดไว้เอาออกไปไว้นอกบริเวณบ้านเลยก็คืออยู่หน้าบ้านเลยนอกรั้วไปเลยใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นข้างบ้านผมมันเป็นที่รกร้างไม่มีใครมาสร้างบ้านมาครับครับทีนี้ผ่านมาหลายปีจนผมเริ่มโตจนเรียนมัธยมแล้วแถวบ้านผมก็จะมีเรื่องเล่าประมาณว่าถ้าผ่านตรงนี้จะเห็นคนยืนอยู่หน้าต้นกล้วยเหมือนกับยืนคุยกันประมาณ 5-6 คนครับแล้วพอเข้ามาใกล้ๆเหมือนกับว่ามอไซค์รับจ้างแบบขับผ่านเนี้ยจะเข้าไปรับปรากฏว่าเขาก็จะเดินแบบเดินแทรกตัวผ่านต้นกล้วยเข้ามาตรงที่รกร้างแล้วก็ไม่เห็นว่าไปไหนโอ้โหทุกครั้งเขาบอกว่าเนี่ยเห็นจนชินแล้วตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนปกติเพราะเหมือนคนยืนมุงแล้วก็คุยกันพอขับมอเตอร์ไซค์ไปเทียบจะรับจะถามเนี้ยก็เดินแทรกเข้ามาในต้นกล้วยแล้วก็หายไปโอ้โหคือไม่ได้หายไปในต้นกล้วยที่เหมือนแบบเดินหลบมาในตรงต้นกล้วยแบบแทรกปุ๊บแล้วก็หายไปหายไปเจอว่าไปไหนครับโอ้โหคือแล้วล่าสุดเมื่อน่าจะประมาณ 5-6 ปีที่แล้วที่ครับมีคนมาซื้อที่ข้างบ้านของผมเนี่ยแล้วฟันต้นกล้วยพวกนี้ทิ้งลูกชายเขาเสียสติไปเลยทำไมอ่ะคือคนที่ฟันเนี่ยเป็นลูกชายเขาคือเหมือนกับเขาขายที่นึงได้แล้วเขาก็มาซื้อที่ตรงข้างบ้านผมปลูกบ้านอยู่แล้วคือลูกชายเขาเนี่ยก็วัยรุ่นแล้วเขาชอบแบบสะสมพวกมีดพวกอะไรก็ฟันต้นกล้วยฟันแล้วมีวันหนึ่งอยู่ดีแกก็กรี๊ดโวยวายลั่นบ้านแล้วก็เสียสติคือที่ทางบ้านเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลตัวพวกนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเหรอตั้งแต่วันนั้นเขาเล่าว่าหลังจากที่สารต้นเชื่อตอนไรเสร็จผ่านไปได้สองสามวันมีวันนึงเขากลับมาบ้านแล้วเห็นว่าเขาบอกอันนี้เขาคุยเขาเพ้อออกมานะบอกว่าเห็นเป็นชิ้นส่วนคนแบบถูกฟันเป็นท่อนๆเนี่ยกองอยู่ในห้องเขาคือแบบเป็นชิ้นส่วนคนมีแขนมีขามีหัวแต่ว่ากองอยู่ในพื้นเต็มห้องเขาไปหมดอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเมาหรือเขาอะไรหรือเปล่าหรือประวัติการเสพติดอะไรหรือเปล่าแต่เขาคือคนที่ทำต้นกล้วยพวกนี้ทิ้งทุกวันนี้ก็สติไม่อยู่กันแม้กับตัวแล้วโอ้โหนี่บ้านคุณจินี่อุดมไปด้วยสิ่งเหล่านี้คือมันเป็นที่เมื่อก่อนผมอยู่ตรงสวนผักกับที่ตลิ่งชันครับแถวนั้นเป็นนั้นมันจะเปียวมากเมื่อก่อนมันก็จะมีอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้เกริ่นไว้เรื่องหน้าการถ้าเล่าเนี่ยอีกเรื่องเนี้ยแล้วก็คงหมดเรื่องผีของผมนะอืออุ้ยเรื่องเนี้ยคืออย่าเพิ่งหมดสิฮะอย่าเพิ่งหมดสิไม่มันจะเหลือแบบเรื่องที่ฟังจากคนอื่นอ๋อโอเคได้เพราะว่าคุณจิเป็นคนที่เป็นคนนึงที่เล่าเรื่องดีนะผมจำได้แล้วมีหลายท่านบอกมาแล้วว่าคุณจิเป็นคนที่เล่าเรื่องผีทวงหัวใช่ไหมใช่ครับแล้วก็บอกคุณผีใช่น่ากลัวทุกเรื่องเลยอ่ะเรื่องนี้ก็น่ากลัวจะมีเรื่องนึงนี่พีคมากครับอันนี้ผมเกริ่นคร่าวๆก่อนแต่เดี๋ยวคิดหน้าเดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวผมโทรไปเล่าให้ฟังคือเรื่องนี้ถึงกับมีคนผูกคอตายในบ้านผมเลยนะพี่ในบ้านเราเลยนะใช่ครับแต่เป็นบ้านอีกหลังนึงนะไม่ใช่บ้านหลังนี้นะอีกหลังนึงผูกคอตายแต่ว่าช่วยไว้ทันคือผูกแบบนิ่งไปแล้วแต่ว่าปั๊มหัวใจแล้วขึ้นมากลับขึ้นมาได้แต่สุดท้ายเขาก็ตายดีครับน่าสนใจครับซึ่งแต่ละเรื่องที่คุณจิเล่ามานะครับไม่นับเรื่องเก่าๆอย่างเรื่องวันนี้นะครับคือมีหลายคนบอกว่าอุ๊ยตอนเด็กๆคุณจิซนมากเลยนะซนนะซนแบบโอ้โหซนแบบซนเลยอ่ะโอ้แต่เข้าใจว่าอารมณ์เด็กผู้ชายอ่ะบ้าพลังเรื่องปกติมีเหล็กมีอะไรเนี่ยเจอต้นกล้วยเป็นผมก็ตีผมก็ฟันโอ้โหถูกต้องแล้วยิ่งสมัยก่อนดูหนังจีนกำลังภายในมานะโอ้โหทุกท่าจริงกระบี่ไร้เทียมทานอะไรเงี้ยดูเนี่ยโอ้โหเละฟันกันเละครับคือไม่มีเพื่อนไงคือถ้าเกิดมีเพื่อนก็ไปเล่นกับเพื่อนแต่ไม่มีก็ตีต้นไม้ตีอะไรไปธรรมดามันเป็นจินตนาการของเด็กผมก็เป็นตอนเด็กๆก็เห็นต้นไม้เห็นต้นกล้วยเฮ้ยศัตรูมาฟันแต่ผมไม่ได้เจอเหมือนกับคุณจิไงโอ้โหเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้ว
ื่นเต้นครับเรื่องของนางรำทางสามแพร่งนะครับไม่ใช่แค่นางรำอย่างเดียวนะฮะต่อเนื่องมาถึงเรื่องของต้นกล้วยที่อยู่ในบริเวณบ้านด้วยใช่ครับโอ้นะครับได้ฮะคุณจิยังไงขอบคุณมากมากได้ครับพี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมนะเรายังมีค้างกันอยู่อีกหนึ่งเรื่องได้สัปดาห์หน้าพี่สัปดาห์หน้ายินดีเลยฮะได้ครับคุณจิครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ